ับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนก็กลับมาพบกับคุณครูสรสอีกครั้งในการเรียนออนไลน์ครั้งที่6นะครับก็วันที่21กรกฎาคมพ.ศ.2564เวลาเหมือนเดิมครับเวลา 11:00 นถึง 12:00 นนะครับก็ตอนนี้เราขึ้นบทที่2กันแล้วนะครับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อล่าสุดวันนี้เนี่ยอันเนี้ยวันนี้ที่ครูพูดเนี่ยคือวันเสาร์ที่17นะครับยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยทะลุหมื่นแล้วครับผมโอ้โหเดี๋ยวใส่เอฟเฟคหน่อยนะครับเสียงแบบเสียงตบมือหรือว่าเสียงโห่เดี๋ยวครับเนี่ยทะลุหมื่นเข้าไปแล้วนะครับนี่คือครั้งแรกของประวัติศาสตร์มนุษยชาติไทยนะครับเราไม่เคยมีผู้ติดเชื้ออัพหมื่นนะครับก็ผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ย 300,000 กว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นครูไม่รู้ว่าวันที่เราเรียนกันจริงๆเนี่ยอีก4วันข้างหน้าเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ในวันเสาร์ที่17เนี่ย1082คนครับเฮ้เฮหรือเปล่าเนี่ยเฮหรือโฮเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นรักษาสุขภาพไว้นะครับครูบอกเลยนะครับว่ามีเพื่อนๆรอบตัวครูเนี่ยนักเรียนหรือว่าญาติมิตรเนี่ยมีความเสี่ยงทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นไว้ใจใครไม่ได้แล้วครับตอนนี้ไว้ใจตัวเองเท่านั้นนะครับถามว่าพ่อแม่ไว้ใจได้ไหมเราก็ไม่รู้ว่าท่านออกไปทำอะไรมาบ้างนะครับแต่ยังไงเราก็ต้องนอนกับพ่อแม่ใช่ไหมหรือว่าคนในครอบครัวดังนั้นคลัสเตอร์ครอบครัวเนี่ยอันตรายสุดนะครับถ้าพ่อแม่กลับบ้านมาไล่เขาไปอาบน้ำก่อนเลยครับนะครับล้างมือให้เรียบร้อยก่อนนะครับสิ่งแรกที่เข้าบ้านเนี่ยไม่ต้องไปจับอะไรทั้งสิ้นครับจับประตูห้องน้ำแล้วก็เช็ดประตูแล้วก็เข้าไปอาบน้ำให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็ใช้สบู่ที่ฆ่าเชื้อได้ด้วยครับแล้วแฟบที่ฆ่าเชื้อได้โดยเฉพาะแอลกอฮอล์ใช่ไหมก็ป้องกันเชื้อโรคไว้ก่อนครับป้องทุกเชื้อเลยนะครับไม่เฉพาะเชื้อโควิดนะครับเชื้ออะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นทีนี้เราขึ้นบทที่2แล้วครับกับหน่วยการเรียนรู้เรื่องของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนี่ก็ต้องบอกว่าในแผนการเรียนรู้ของวิชานี้เนี่ยให้น้ำหนักกับเรื่องการเขียนโปรแกรมเนี่ยมากที่สุดโดยเฉพาะป.4 ป.5 ป.6นะครับหน่วย1เนี่ยจะมีการเรียนประมาณ6ครั้งหรือ8ครั้งแต่หน่วย2เนี่ยจะเรียน12หรือ14หรือบางที16ครั้งนะครับป.6เนี่ยเรียน16ครั้งเลยนะครับป.6เนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันสำคัญเนี่ยครับแล้วก็มันค่อนข้างจะยากกว่าหน่วยอื่นเขาก็เลยจัดเต็มกันมาครับ16ครั้งโอ้โหพระเจ้าช่วยนะครับแต่เราไม่ต้องกลัวครับเรามีเวลาเยอะเราอยู่บ้านอย่างเดียวเรียนอย่างเดียวครับแล้วเราอยู่กับคอมพิวเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้น สบายครับไม่ใช่เล่นเกมสบายนะครับเรียนสบายครับนะครับก็ใครดูตรงนี้เนี่ยจะมีโลโก้ครูใช่ไหมอันนี้นะครูไม่เอาหมามาสอนแล้วนะครับเพราะว่ามีคนทำตามเยอะนะครับครูก็เปลี่ยนแนวใหม่เป็นโลโก้เรียบง่ายแล้วกันนะครับเราจะได้ไม่แหลกด้วยนะครับไม่เน็ตปิงเวลาดูนะครับเพราะว่าถ้าเป็นหมาเนี่ยมันก็ขยับไปขยับมาใช่ไหมครับแต่ว่าหลังรอมีตัวอื่นนอกจากหมาเท่ๆนะไอรอนแมนเดี๋ยวเอามาสอนแทนครับก็มาดูกันก่อนเลยนะว่าการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเนี่ยเรียนอะไรบ้างครับ1นะครับเรียนการทำงานของคอมพิวเตอร์ทำงานยังไง2อัลกอริทึมนะครับเรียนต่อเนื่องจากเรื่องการคิดเป็นระบบครับแล้วก็ไปเข้าเรื่องของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเขียนเสร็จก็ตรวจสอบข้อผิดพลาดนะว่ามันผิดพลาดตรงไหนแล้วก็ใช้โปรแกรมในการเขียนคือโปรแกรมสแคดนะครับนี้ใครไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยอย่างน้อยมีโทรศัพท์เนี่ยใช้สแคดเวอร์ชันโทรศัพท์ได้นะครับเดี๋ยวครูพาทำไม่ต้องกลัวเรื่องตัวแปรนี้คล้ายๆกับเรื่องคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับในคอมพิวเตอร์ก็มีตัวแปรเช่นเดียวกันตัวแปรก็แปลว่า variable หรือว่าตัวแปรตัวผันแปรนั่นเองมีค่าไม่คงที่ครับนี่วิชานี้มันถึงตื่นเต้นไงมันเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลานะครับไม่เหมือนบางวิชาตัวอย่างเช่นวิชาประวัติศาสตร์วิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษเปลี่ยนแปลงได้น้อยนะครับแต่ก็เปลี่ยนนะแต่เปลี่ยนน้อยเพราะว่ามันเป็นวิชาที่มีมานานแล้วแต่วิชาคอมเนี่ยวิชาเทคโนเนี่ยมันอัปเกรดตลอดเวลานะครับเหมือนกับเชื้อไวรัสที่ต้องอัปเกรดอุปกรณ์ไปสู้มันเพราะฉะนั้นเราต้องอัปเดตตัวเองนะครับไม่งั้นเรียนไปก็ไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าพอถึงวันที่เราจะต้องใช้เราโตเป็นผู้ใหญ่มันตกรุ่นแล้วนะดังนั้นเราเรียนพื้นฐานเพื่ออัปเกรดตลอดเวลาการเขียนโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่เลขคี่อันนี้ค่อนข้างยากเลยอยู่ท้ายๆบทนะครับถ้าทำอันนี้ได้ก็ถือว่าเป็นคะแนนสอบเลยนะแล้วก็การเขียนโปรแกรมคำนวณความสมส่วนของร่างกายหรือเขาเรียกว่า BMI นั่นเองนะครับว่าเราอ้วนไปผอมไปหรือเปล่าหรือสมดุลกับน้ำหนักส่วนสูงและอายุของเรานะครับในหน่วย
กาเลลูที่2นี้ก็จะเรียนทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8เอา7มี2อันมั้ย8 8ไม่เอา7และ8นะครับ8หัวข้อนั่นเองโอเคนะไปต่อกันเลยครับผมจัดไปมาดูการทำงานคอมพิวเตอร์กันก่อนครับก่อนจะดูการทำงานคอมพิวเตอร์เนี่ยขอให้ดูสิ่งนี้ครับนี่ครับเขาบอกว่าผลสำรวจวันเด็กแห่งชาติเนี่ยปีนี้ไม่ได้จัดนะน่าเสียดายนะครับจัดออนไลน์ไปปีก่อนเนี่ยตั้งแต่ปี58 59 60 61 62 63 64 5ปีย้อนหลังเนี่ยสิ่งที่เด็กอยากได้มากที่สุดเวลาเขาไปถามเด็กว่าน้องๆหนูอยากได้อะไรเป็นของขวัญเด็กประถมเนี่ยคำตอบเนี่ยคือหนูอยากได้คอมพิวเตอร์อยากได้มือถือก็คือคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งใช่ไหมครับโทรศัพท์มือถือมีคอมพิวเตอร์อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็อยากได้แท็บเล็ตครูใช้เมาส์มือนะมันเลยไม่สวยนะครับคือสิ่งนี้นั่นเองเพราะนั้นเด็กยุคใหม่เนี่ยเขาอยากได้ไอ้ของแบบนี้กันเราเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับนี่เด็กโรงเรียนวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดแห่งหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นประเทศไทยนะเขาก็มีความสนใจดูแววตาเขาสิเป็นประกายมากเลยไหมโอ้ยคอมพิวเตอร์อยากได้จังเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าเฮ้ยอันนี้แอบกินขนมนะครับ กินจุบะจุบใช่ไหมแต่ต้องบอกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยย้อนกลับไป25ปีก่อนครูเป็นเด็กเท่าเธอเนี่ยตอนครูเรียนประถมเนี่ยครูไม่อยากได้คอมนะเพราะมันยังไม่มีเข้าถึงคนเข้าถึงประชาชนขนาดนี้คอมพิวเตอร์เนี่ยใช้ในระดับงานที่เฉพาะทางเท่านั้นนะครับหรือว่าตัวราคาของคอมพิวเตอร์ในอดีตเนี่ยก็แพงมากปัจจุบันนี้ถูกมากนะครับเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเอกชนเด็กต่างชาตินะครับยากดีมีจนรวยขนาดไหนก็อยากได้คอมพิวเตอร์ทั้งนั้นครับเราเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะครับครับคุณครูบางท่านเนี่ยอายุเยอะก็มาเรียนรู้ร่วมกับเด็กเลยนะครับแบบนี้เราเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าไหนลองคอมเมนต์มาสินะครับครูรู้แล้วว่าทำไมเราคอมเมนต์ไม่ได้เราคอมเมนต์ใน YouTube ไม่ได้แล้วกด Subscribe ให้ครูไม่ได้เพราะว่าครูตั้งเป็นช่องเด็กดังนั้นวันนี้ใครคอมเมนต์เดี๋ยวให้โบนัสพิเศษเลยพิมพ์ชื่อมาชื่อนามสกุลห้องนะครับแล้วก็บอกว่ากดไลค์ได้แล้วครับกด Subscribe ได้แล้วครับนะครับ Subscribe ข้างล่างเนี่ยนะเนี่ยกดไลค์ตรงนี้นะครับกด Subscribe ติดตามตรงนี้นะครับช่วยกันนะครับตอนนี้มี71คนดังนั้นคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กๆทั่วโลกอยากได้นะครับมีแล้วก็อยากได้มีที่ดีขึ้นอีกใช่มั้ยน้องหัวเก่งคนนี้ก็อยากได้คอมนะครับยุคนี้มันจำเป็นแต่ต้องบอกว่าไอ้การอยากมีคอมบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลนะครับพ่อแม่บางคนเนี่ยคอมพิวเตอร์เครื่องนึงเนี่ยมันราคาสูงครับท่านอาจจะไม่สามารถจัดหาให้เราได้จริงๆแล้วถ้าเราไม่มีคอมเราก็มีชีวิตอยู่ได้ครับอาจจะลำบากนิดนึงแต่อยู่ได้ใช้โทรศัพท์แทนได้ครูบอกเลยโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยทำได้หลายอย่างแต่เธอมักจะไปเล่นเกมจนเครื่องมันแทบจะพังสิใช่ไหมครับลงเกมเยอะจนเครื่องมันช้าตัวอย่างนี้ครับพ่ออยู่ว่าจัดลูกจะสอบยังเอาแต่เล่นเกมพ่อโมโหปิดสวิตช์คอมก็ให้มาไม่คิดว่าลูกจะฆ่าตัวตายเด็กอายุ15ม3พ่อเขาเนี่ยอันนี้เหตุเกิดที่ต่างประเทศประเทศจีนครับติดเกมมากๆเลยจนพ่อเนี่ยไม่รู้จะทำไงปิดไฟเลยครับคอมดับลูกโมโหที่ประเทศไต้หวันลูกแบบโอ้ยเครียดนะครับรู้สึกอยากเป็นนกเหลือเกินอยากมีอิสระเสรีนะครับก็เลยกระโดดหน้าต่างบินเป็นนกชั่วคราวแล้วก็ตกกระแทกพื้นเสียชีวิตพ่อเองก็เสียใจมากนะมีคลิปวิดีโอด้วยนะแต่ครูไม่เปิดให้ดูนะครับเพราะว่ามันโหดไปเซิร์ชเราเองครับลูกก็ทิ้งจดหมายไว้ให้พ่อนะว่าหนูอยากเป็นนกก็จะได้โบยบินอย่างเสรีนะครับขอบคุณที่เลี้ยงดูมาแล้วกัน9ปีที่ผ่านมาแล้วเขากระโดดตึกตายเพื่อนก็ได้แค่จุดธูปไปไหว้นะครับขอเข้ามาศพเพราะฉะนั้นอย่าติดคอมจนไม่คิดถึงเหตุผลมากขนาดนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นในเมื่ออยากเด็กอยากมีคอมเนี่ยก็มาเรียนรู้เรื่องคอมไปด้วยกันเลยดีกว่านะครับการทำงานของคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆคอมพิวเตอร์เครื่องนึงเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นคอมแบบไหนก็ตามแบบแรกครับแบบนี้เขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PC นั่นเอง Personal Computer นะครับคอมแบบนี้นะครับจะเป็นแบบ All in One หรือแยกจอกับเคสอันนี้มันรวม2อย่างในอันเดียวกันก็ได้นะครับคอมแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นคอมแบบนี้คอมแบบนี้เขาเรียกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับเพราะว่ารูปร่างมันเหมือนสมุดโน้ตนะครับรูปร่างเหมือนขนาดไหนลองดูสิโน้ตบุ๊ก vs โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กเปเปอร์นะเปเปอร์เห็นไหมครับมันคล้ายๆกันนะครับเนี่ยมันรูปร่างคล้ายๆกับสมุดจดโน้ตสมุดเรียนเรานั่นเองก็เลยเรียกว่าโน้ตบุ๊กครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่แรงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่พกพาได้หรือจะเป็นคอมพิวเตอร์แบบใดๆก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีคีย์บอร์ดนะพิมพ์ที่หน้าจอแบบนี้หรือว่าจะมีคีย์บอร์ดก็ตามรุ่นที่มันประกอบร่างเพิ่มขึ้นได้นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเมจิกแพดไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ใดๆในโลกเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็ต้องมีหลักการทำงานเดียวกันครับดังนั้นเราเรียนพื้นฐานอนาคตจะเปลี่ยนไปยังไงพื้นฐานไม่เปลี่ยนแน่นอนครับเพราะมันเป็นพื้นฐานแบบแรกเนี่ยต้องมีสิ่งที่เรียกว่า input unit นะครับ input แปลว่ารับเข้าหน่วยรับเข้านั่นเองรับอะไรเข้าสีไม่ได้นะครับครูตรงนี้นะมันรับอะไรเข้าครับเนี่ยมันรับข้อมูลเข้านั่นเองสิ่งที่คอมพิวเตอร์ต้องการมากที่สุดก็คือข้อมูลและสิ่งที่คนต้องการจากคอมพิวเตอร์มากสุดก็คือข้อมูลเช่นเดียวกันครับรับข้อมูลเข้าไปไหนเข้าไปหาอะไรบางอย่างครับที่มันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูละเอียดเลยนะว่าไอ้นี่มันเป็นยังไงครับสิ่งนี้เรียกว่าหน่วยประมวลผลกลางหรือ Central Processing Unit ใครๆเรียกมันว่า CPU นั่นเองนะครับ CPU หน้าตาเป็นอย่างงี้นะอย่าทะลึ่งไปเรียกเคสว่า CPU นะแบบเนี้ยผิดนะครับหลายๆคนเนี่ยไปเรียกสิ่งนี้ว่า CPU ครับซึ่งผิดนะครับครูบางคนก็เรียกนะครูไม่รู้จะสอนยังไงเลยนะครับเป็นผู้ใหญ่สอนเด็กดีกว่าไอ้นี่ไม่ได้เรียกว่า CPU ครับเฮ้ยไปซ่อม CPU ให้หน่อยครูโส CPU พังเดี๋ยวให้เด็กยกมาที่ห้องคอมนะสิ่งนี้ไม่เรียก CPU ครับเบิดคำสีว่าวสิ่งนี้เรียกว่าเคสครับเอ้าแล้ว CPU มันคืออันไหนเคสเนี่ยเหมือนกับเคสโทรศัพท์มือถือเคสโทรศัพท์มือถือของเรานะครับก็คือมัน มันเป็นกล่องเอาไว้หุ้มอุปกรณ์ต่างๆเขาว่าใส่อุปกรณ์ต่างๆนะแต่ถ้าเกิดเป็น CPU จริงๆจะหน้าตาแบบนี้ครับนี่ครับอันเท่าฝ่ามือเราอะนะครับขนาดเล็กและจะเล็กลงเรื่อยๆยิ่งในมือถือยิ่งเล็กนะครับอันแค่นี้แหละครับแต่ราคาแพงมากมีตั้งแต่หลักพันยันหลักหมื่นแต่ถ้าใช้กันจริงๆอาจจะมีถึงหลักแสนนะครับแต่ว่าอย่างของครูก็ใช้ประมาณหมื่นนะแต่ว่าคอมที่โรงเรียนก็อาจจะหลักพันส่วนคอมเก่าของเราที่ได้รับมาจากรัฐ10ปีที่แล้วก็ตอนนี้ราคาคงหลักร้อยแล้วนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงทำหน้าที่เหมือนกันครับต่างกันที่การเวลาและความเร็วครับคือมันหน้าที่ประมวลผลนั่นเองเอาตัวมันเนี่ยไปเสียบอย่างเงี้ยครับเอาตัวมันเนี่ยไปเสียบเข้าไปที่แผงเมนบอร์ดแล้วมันจะมีรูเล็กๆรับ CPU จะมีขาเล็กๆนะครับลองซูมเข้าไปนะครับ CPU ซูมมีไหมเนี่ยครับเห็นไหมครับหน้าตามันเป็นอย่างเงี้ยครับมันเป็นจุดๆๆเล็กๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็เป็นเข็มแล้วก็มีคล้ายๆกับไมโครโปรเซสเซอร์นะครับแต่ถ้าซูมเข้าไปอีกจะเห็นมันแบบนี้ครับอันนี้คือตาคนมองไม่เห็นนะครับมันเป็นสถาปัตยกรรมที่ละเอียดมากระดับนาโนเมตรคนที่จะเข้าถึงมันได้มีเพียงคนเดียวครับที่จะเข้าถึง CPU ได้แบบระดับนาโนก็คือคนนี้ครับครูว่าหลายๆคนรู้จักนะครับไม่รู้มันเก่งหรือเปล่าแต่มันก็ช่วยโลกไว้หลายรอบนะครับนี่รู้จักไอ้นี่ไหมไอ้ตัวเนี้ยมันคืออะไรครับมนุษย์มดใช่ไหมครับแอนแมนมันย่อตัวเองระดับนาโนได้นะครับเพราะฉะนั้นมีเพียงคนเดียวครับที่เข้าไปเล่น CPU ได้คือแอนแมนแต่ในชีวิตจริงแอนแมนมันไม่มีนะมันเป็นอยู่ในหนังแต่ถามว่าใครเป็นคนสร้าง CPU ที่ละเอียดขนาดนั้นล่ะระดับนาโนเมตรเนี่ยอ๋อคอมพิวเตอร์สร้างครับเครื่องจักรมันละเอียดมากดังนั้น
ครูเองคงไม่เข้าถึงจุดนี้นะมันเล็กเกินไปนะครับก็ประมาณตรงนี้เห็นไหมครับเป็น CPU แบบนี้นะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็ยิ่งแรงยิ่งแพงตามนั้นแล้วพอยิ่งแรงก็ยิ่งร้อนเหมือนคำว่าร้อนแรงนั่นแหละครับพอร้อนเนี่ยก็ต้องมีพัดลมเข้าไปใส่มันอย่างนี้จะเป็นพัดลมแถมติดมาก็ได้นะครับไอ้เล็กๆเนี่ยเขาเรียกว่าฮีทซิงค์นะครับฮีทแปลว่าความร้อนซิงค์ก็คือเชื่อมต่อความร้อนคือเขาจะเอา CPU อ่ะไปไว้ข้างล่างแล้วเอาไอ้เนี่ยไปแปะบน CPU แล้วความร้อนจาก CPU อ่ะจะถ่ายเทผ่านเหล็กขึ้นมาถ่ายเทผ่านเหล็กขึ้นมาทุกช่องเลยเห็นมั้ยครับแล้วเขาจะเว้นตรงนี้ไว้แต่ละช่องเนี่ยให้อากาศมันเข้าเนี่ยให้อากาศมันผ่านได้นะครับแล้วเขาก็มีพัดลมอยู่ด้านบนคอยเป่าความร้อนออกนี่คือหลักการทำงานของพัดลม CPU ครับส่วนไอ้ไฟ RGB เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีประโยชน์นะครับแต่มันสวย เหมือนผู้หญิงสวยแล้วไม่มีประโยชน์หรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่นะผู้หญิงสวยแล้วก็เก่งด้วยก็ได้นะครับไฟ RGB เนี่ยไม่มีประโยชน์แต่ว่าคนนิยมมากในยุคนี้เพราะมันสวยนะครับยิ่งตอนนี้เนี่ยโควิดเนี่ยคนอยู่กับคอมทั้งวันใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่ใครทำงานหน้าคอมทั้งวันบ้างครูก็คนนึงนะดังนั้นติดให้มันสวยงามเนี่ยมันดูแล้วเพลินใจเหมือนคอมเครื่องใหม่ที่เราคอมบริจาคสายบุญที่ห้องคอมนั่นแหละมันบางรุ่นเนี่ยไฟมันเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับตามจังหวะเพลงหรือตั้งเวลาเปลี่ยนเพราะนั้นมันก็เพลิดเพลินเจริญใจนะทำให้มีความสุขก็เหมือนกับเรายอมเสียเงินเพิ่มซื้อพัดลมสวยๆเพื่อให้เรามีความสุขแต่ถ้าเกิด CPU ไม่มีพัดลมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับสมมติอยู่ดีๆพัดลมมันช็อตเสียไปเนี่ย CPU มันไฟไหม้เลยนะครับอย่างนี้ครับอันนี้ภาพจริงไม่ตัดต่อครับไฟไหม้ CPU ไม่พอครับถ้าแถวๆนั้นมีของวางอยู่หรือมีไม้มีผ้าวางอยู่มีกระดาษวางอยู่มันไหม้บ้านเราเลยนะครับดังนั้นการระบายความร้อนใน CPU เนี่ยสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นใครใช้โน้ตบุ๊กอยู่เนี่ยลองจับดูสิมันจะร้อนเพราะมันร้อนจาก CPU และอุปกรณ์อื่นนั่นแหละแต่อุปกรณ์ที่ร้อนมากๆคือ CPU การ์ดจอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยไฟไหม้ครับแล้วมันไหม้บ้านด้วยผู้ปกครองเราเนี่ยก็เลยมักจะบอกว่าปิดไฟหรือยังปิดคอมหรือยังนะเพราะว่าตอนเราออกนอกบ้านเนี่ยไม่รู้ว่าไฟจะไหม้เมื่อไหร่ใช่ไหมครับถ้าเปิดทิ้งไว้แต่ถ้าเกิดเรานั่งอยู่ด้วยต่อให้ไฟไหม้ก็จริงเราดับทันไงครับแล้วก็น้ำฉีดแล้วโฟมฉีดไปนะครับเพราะฉะนั้นระวังกันด้วยจ้ะเรื่องของการใช้ CPU มันมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลครับสุดท้ายส่วนสุดท้ายครับรับเข้าประมวลผลแล้วก็ส่งออกส่งออกหมายความว่าไงส่งออกมาเป็นภาพส่งออกมาเป็นเสียงส่งออกมาเป็นกระดาษส่งออกมาเป็นอื่นๆส่งออกมาเป็นการสั่นสะเทือนก็ได้อย่างโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยสั่นได้ทุกเครื่องบางทีเนี่ยเราเนี่ยปิดเสียงเช่นเราอยู่ในสถานที่ที่มันเปิดเสียงไม่ได้เช่นอยู่ในวัดอยู่ในโรงพยาบาลมันจะรบกวนคนอื่นเราก็ปรับสั่นด้วยมอเตอร์สั่นในโทรศัพท์พอมันสั่นเราจะรู้ตัวว่าอ๋อมีคนโทรเข้านี่ก็เป็นการส่งออกข้อมูลแบบนึงเหมือนกันนะครับการสั่นดังนั้นหน่วยรับเข้าหน่วยมวลผลหน่วยส่งออกออกข้อสอบด้วยนะครับนี่พื้นฐานของคอมไม่ว่าจะคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนไปพัฒนาไปอีกกี่สิบปีขวดจะตายไปแล้วเธอจะเป็นผู้ใหญ่เป็นลุงเป็นปู่คอมพิวเตอร์ก็ต้องใช้รับเข้าประมวลผลส่งออกแน่นอนนะครับมันเป็นพื้นฐานการทำงานคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยจะรับข้อมูลเข้ามาก่อนดูนะรับข้อมูลเข้ามาแล้วคิดประมวลผลแล้วส่งข้อมูลออกไปนะโดยหน่วยรับข้อมูลจะรับเข้ามาทางแป้นพิมพ์เมาส์เป็นต้นมาประมวลผลผ่าน CPU แล้วส่งออกนะครับครูลูกศรเยอะเดี๋ยวงงนะสำคัญตรงนี้ครับ1รับเข้า2ประมวลผล3ส่งออกแค่นี้เองส่วนอุปกรณ์รับเข้าจะเป็นอะไรอุปกรณ์ส่งออกจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อุปกรณ์ประมวลผลเนี่ยมันมี CPU เป็นหลักนะครับ1รับเข้าด้วยคีย์บอร์ดการพิมพ์2รับเข้าด้วยเมาส์การคลิก3รับเข้าด้วยอื่นๆก็ได้นะครับเช่นการสแกนเป็นต้นประมวลผลผ่าน CPU นี่หน้าที่หลักของมันอุปกรณ์อื่นอาจจะมีหลายตัวแต่ CPU เนี่ยเป็นพระเอกเลยครับเป็นสมองคอมพิวเตอร์ครับประมวลผลเสร็จได้ผลลัพธ์ออกมาส่งออกตัวอย่างเช่นเราเปิดเครื่องคิดเลขแล้วกันสมมติเครื่องคิดเลขครับรับข้อมูลเข้า1บวก1ปกติเนี่ยถ้าเป็นคนเนี่ยก็ต้องมีการคิดใช่ไหมครับ
ประมวลผลแล้วได้ผลลัพธ์1บวก1เอา1ตั้งบวกด้วย1ก็ได้2เท่ากับ2อย่างนี้เราคิดไวทันคอมครับแต่ถ้าเกิดเป็นเลขยากๆล่ะสมมติครูสุ่มนะครับ4 7 8 5 6 4 1 2บวก5 4 1 2 3 6 5 7ลบ8 8 8 9 7 1หาร5 5คูณ2เท่ากับโอ้โหอะไรวะเนี่ยกดเพลิน 3,676,036.654545455 นะครับเลขเนี่ยเกือบ20ตัวแต่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันประมวลผลได้ไวเท่าที่ครูจะพูดเลยใช่ไหมครับเสี้ยววินาทีถ้าเป็นคนทำได้ไหมล่ะครูสุ่มเลขแบบเนี้ยไม่ได้ใช่ไหมครับ1บวก1นะรู้ว่าได้2แต่ถ้าเกิดเลขเยอะๆเนี่ยไม่ได้แต่คอมพิวเตอร์ทำได้ครับมันคิดได้ไงครูมันคิดได้เพราะมันใช้สิ่งนี้ครับมันมี CPU อยู่นั่นเองครับแล้วมันก็ส่งออกผ่านหน้าจอเมื่อกี้ไงเป็นหน่วยส่งออก output unit เป็นจอภาพนะครับหรือจะเป็นปรินเตอร์อะไรก็ตามประมาณนี้นะครับเนื้อหาของวันนี้เนื้อหาหลักๆของวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับทีนี้เรามาดูกับเนื้อหาเชื่อมโยงครั้งหน้าสักหน่อยเพราะเวลาเหลือนิดหน่อยนะครับการทำงานของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีสเต็ปมากมายแต่สำหรับป.5 ครูสรุปง่ายๆตรงนี้ขั้นที่1เราต้องมีสิ่งที่เราอยากให้มันทำตัวอย่างเช่นเราอยากให้คอมพิวเตอร์คิดเลขให้เราอยากให้คอมพิวเตอร์วาดคำนวณการเต้นของหัวใจให้คุณหมออยากให้คอมพิวเตอร์ร้องเสียงเตือนเมื่อคนไข้หัวใจกำลังจะหยุดเต้นหรือเต้นต่ำกว่าที่มันจะปลอดภัยได้ในเมื่อเรามีสิ่งที่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ทำงานแล้วเราก็คิดเป็นขั้นตอนออกแบบเป็นการขั้นตอนอัลกอริทึมในการทำงานจากนั้นพอเราได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญสิ่งที่สองครับที่มันยากของเนื้อหาก็คือต้องคุยกับคอมพิวเตอร์ให้รู้เรื่องว่าง่ายๆคือเมื่อเราต้องการอะไรก็ตามเราต้องคุยกับมันให้รู้เรื่องสมมุติว่าถ้าเป็นคนเราคุยกับแม่แม่หนูขอไข่เจียวหน่อยแม่ก็บอกเอากี่ฟองเอา3ฟองแม่เฮ้ยอ้วนเดี๋ยวอ้วนนะฟองเดียวพอไหมฟองเดียวก็ได้แม่เห็นไหมครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์มันไม่มีการมาต่อรองแบบแม่นะว่าห้ามนู่นห้ามนี่หรือว่าเอามากเอาน้อยมันทำตามเราอย่างเดียวแต่ปัญหาคือเฮ้ยคอมพิวเตอร์ทอดไข่เจียวให้หน่อยปรากฏว่าคอมพิวเตอร์มันนิ่งครับเฮ้ยคอมพิวเตอร์ซื้อมาแพงๆอ่ะต้องหลายหมื่นอ่ะทอดไข่เจียวให้หน่อยดินิ่งครับมันทำไม่เป็นครับเพราะมันไม่ใช่ว่ามันไม่อยากทำนะจริงๆมันไม่ได้มีความรู้สึกหรอกครับแต่มันไม่เข้าใจว่าเราคุยอะไรกับมันเปลี่ยนเป็นใหม่เปลี่ยนภาษาใหม่คอมพิวเตอร์มันน่าจะฟังภาษาอังกฤษออกคอมพิวเตอร์please make please fry omelet for me คอมพิวเตอร์กรุณาทอดไข่เจียวให้ฉันหน่อยคอมพิวเตอร์นิ่งครับไม่เข้าใจอีกแล้วต่อให้เอาครูจะนี่มันพูดก็ไม่เข้าใจเพราะคอมมันเป็นคอมมันไม่ใช่คนมันฟังภาษาคนไม่ได้ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาพม่าทุกภาษาเป็นภาษาคนหมดแต่คอมมันเป็นคอมพิวเตอร์ดังนั้นเราต้องคุยภาษาคอมนี่คือเป้าประสงค์หลักของวิชานี้เลยว่าเราจะสื่อสารยังไงล่ะให้คอมพิวเตอร์มันทำตามข้อแรกที่เราต้องการให้มันทำอ่ะต้องการให้มันบินข้ามประเทศต้องการให้นิวเคลียร์ไปลงในดินแดนตูต้องการให้มันเปิดเกมให้เราพูดกับมันไม่ได้ครับเราต้องพูดภาษามันดังนั้นในอนาคตเนี่ยคนทุกคนในโลกใบนี้จะต้องรู้ภาษาคอมเพราะถ้าไม่รู้เนี่ยมันสั่งคอมพิวเตอร์ไม่ได้แล้วคอมพิวเตอร์มันจะแย่งงานเราว่าง่ายๆนะคอมพิวเตอร์มันจะมาแย่งงานเราเรื่องนี้เดี๋ยวคุยกันยาวๆนะครับอ่ะเนื้อหาของวันนี้ก็ประมาณนี้ทีนี้เรียนแบบนี้เนี่ยมันไม่เล้าใจเลยใช่ไหมงั้นไปดูคลิปครับผมว่าภาษาคนเนี่ยมันสื่อสารกันยังไงดูนะครับว่าสิ่งที่เป็นภาษาคนเนี่ยมันมีจุดอ่อนข้อนึงครับจุดอ่อนของภาษาคนเนี่ยก็คือนะครับจุดอ่อนของภาษาคนเนี่ยครูขอฟอนต์ใหญ่ๆจุดอ่อนภาษาคนภาษามนุษย์นะคือ
อะไรจุดอ่อนของภาษามนุษย์เนี่ยมนุษย์ภาษามนุษย์มีจุดอ่อนไหมครับถ้ามีเนี่ยคืออะไรครับให้เวลาคิด10วินาทีแล้วกันคิดในใจนะครับเริ่มจุดอ่อนของภาษาคนคืออะไรว่าภาษาเรามีจุดอ่อนไหมนะหมดเวลาครับคิดไม่ออกไปดูคลิปนี้กันครับว่าจุดอ่อนของภาษาคนคืออะไรไปดูเอาใหม่นะครับดูนะครับคนนี้เขาเป็นคุณครูครับคนนี้เขาเป็นคุณครูเขาทำท่าให้นักเรียนดูดูนะครับเขาทำท่าให้นักเรียนดูนะครับแล้วให้นักเรียนเนี่ยทำท่าเดียวกับเขาสื่อสารเหมือนกับอันเนี้ยถ้าอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาใช้ตาในการรับข้อมูลนะครับดูท่าไอ้นี่ใช้ร่างกายในการส่งออกข้อมูลไปหาลูกศิษย์นะครูส่งออกข้อมูลลูกศิษย์รับข้อมูลผ่านตาครูส่งออกข้อมูลผ่านร่างกายท่าทางการขยับเขยื้อนแล้วสิ่งที่ประมวลผลอยู่อ่ะก็อยู่ในหัวลูกศิษย์เนี่ยครับก็คือสมองเหมือน CPU ของคอมคอยประมวลผลดูนะครับว่าคอมพิวเตอร์มันเฉียบกว่าคนตรงไหนอ่ะไปต่อเลยครับว่าคนมันมีจุดอ่อนยังไงวะภาษาคนนี่เป็นภาษากายนะภาษากายนะครับเริ่มไหมนะครับนี่ดูท่านี่ครับอ้าวทำต่ออะไรวะเนี่ยครูทำอะไรวะเนี่ยมีหัวเราะนะมีหัวเราะจึ๊กจึ๊กจึ๊กยังพอได้ยังพอได้ไปต่อยึกยึกน้องแหงน้องแหงเอาแล้วเริ่มแล้วไปต่อครับยึกยึกยึกไปต่อครับฟึบฟึบฟึบโอเคโอเคเข้าใจยึกยึกยึกเอาละเอาละวึบเอาละเพื่อนเข้าใจครับเพื่อนเข้าใจครับจึ๊กจึ๊กโอเคโอเคนายเราเข้าใจไปวึบสั้นลงครับผู้หญิงมั่งผู้หญิงมั่งยึบอันนี้นักเรียนของมาเลเซียนะครับโอเคครับเอาครับเอาไปแล้วครับภาษาคนไปแล้วครับอะไรครับเนี่ยเอาแปรงฟันซะยังเอาแล้วครับแปรงฟันแล้วครับเอาเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับเอาเพลินเลยทีนี้เพลินเลยนี่พี่แว่นว่าไงท่าอะไรครับคนสุดท้ายครับมาดูนะครับว่าคนสุดท้ายจะได้ข้อมูลอะไรครับอันนี้คือการส่งข้อมูล
แบบมนุษย์เลยนะครับส่งไป1ต่อ1มาเจอคนแรกครับคนแรกทําท่าอะไรไว้ครับคนคะคนแรกทําท่าอะไรไว้ครับดูโอ้โหกำเลยครับนะครับเห็นยังครับนี่คือจุดอ่อนของภาษาคนครับมันบิดเบือนเสมือนจริงครับผมมันเหมือนจะถูกแต่มันไม่ถูกเพราะฉะนั้นการบอกต่อข้อมูลด้วยมนุษย์เนี่ยอันตรายนะครับมันผิดพลาดพูดอย่างนึงเนี่ยเวลาผ่านไปเนี่ยมันกลายเป็นอีกอย่างนะครับเขาไม่ได้ทำท่ากดไลค์หรือแปรงฟันเขาทำท่าเชือดคอนะครับลองไปดูท่าแรกอีกครั้งนะครับที่มันผิดเพี้ยนไปเป็นแบบนั้นท่าแรกก็คือท่านี้ครับจึ๊บจึ๊บนี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้แรงงานคนเนี่ยจุดอ่อนของภาษามนุษย์คืออะไรอ่ะมันไม่แน่นอนนะครับมันไม่มีความแน่นอนมันไม่เสถียรนั่นเองนะครับ stabilize นะครับมันไม่แน่นอนไม่เสถียรนะไม่เสถียรคือมันไม่คงที่มันเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเป็นภาษาคอมเนี่ยเธอเขียนโปรแกรมอะไรไว้เนี่ยต่อให้เธอส่งไปที่ไหนในโลกใบนี้ไปประเทศไหนก็ตามมันทำงานเหมือนเดิมครับโทรศัพท์ที่เธอใช้อยู่ทุกวันเนี่ยก็ไม่ได้ของคนไทยทำครับของจีนของเกาหลีบ้างของญี่ปุ่นบ้างของอเมริกาบ้างไอโฟนก็ของอเมริกาเป็นต้นครับหรือของไต้หวันบ้างเพราะนั้นทำไมมันถึงทำงานให้เราได้อย่างแน่นอนมั่นคงมีประสิทธิภาพล่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษามนุษย์ครับมันใช้ภาษาคอมนี่คือจุดแข็งของภาษาคอมเลยนะครับนี่มีอีกสักคลิปหนึ่งครับก่อนจะไปดูใบงานก่อนจบคลิปนี้ครูคัดคลิปนี้มาให้เราดูเลยครับคลิปนี้ก็คือคลิปของเมื่อเราสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับเมื่อเราสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้แล้วเราต้องการอะไรได้แล้วเนี่ยแล้วเราก็เขียนโปรแกรมให้มันเข้าใจได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งนี้ครับนี่ไม่ได้ไกลตัวนะครับนี่คือที่ประเทศไทยที่สยามพารากอนนะกรุงศรี iMac เกิดขึ้นแล้วครับไม่ได้ว่าพูดถึงอนาคตไม่ได้ว่าอ้างอิงนี่คือความจริงที่ปรากฏแล้วดังนั้นถ้าเธอไม่เรียนวิชานี้เธอตกงาน 100% เธอจะเป็นอะไรก็ตามหุ่นยนต์ทำแทนครับนี่ตัวอย่างของร้านขายไอติมร้านหนึ่งในห้างของประเทศไทยเขาไม่จ้างเด็กเสิร์ฟไม่จ้างเด็กทำไอติมแล้วนะครับเหมือนเดลี่ควีนเขาไม่จ้างทำแล้วเขาให้หุ่นทำครับแบบนี้ครับเดี๋ยวครูขอปิดครับดูนะครับเริ่มอันนี้คืออะไรไม่รู้ว่าสักอันนี้เป็นสวัสดีค่ะดีมากที่คุณมาหาฉันโอ้ตังไม่พอยนพูดนะครับสวัสดีค่ะยนพูดสวัสดีนะฟังภาษาคนได้ด้วยสวัสดีกินรสอะไรดีวานิลาฉันกินจากและไฟฉันกินจากไฟเอ้ยตอบได้กินรสอะไรดีฉันชอบพลังไฟฟ้าที่เสถียรไม่กินนะมันกินไปเดียวกินรสอะไรอร่อยงงอีกงงอีกโอ้ตายทำไมก็รสดีรับ50บาทฝันดียังไม่นอนฮะยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นใช่ไหมไปไหนแล้ววะพี่กดเลยกดอันนี้แล้วก็ไม่มีชื่อว่ากี้กี้ตกโดโบครับโดโบครับเพิ่มเลยค่ะสั่งกดผิดจ้ะงั้นตรวจการชำระเงินสามารถทำตามคำแนะนำบนหน้าจอต่อไปไม่ต้องกลัวว่าจะทอนเงินผิดแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะติดเชื้อโควิดด้วยเพราะว่าหุ่นยนต์มันไม่คนมันนำเชื้อไม่ได้นะมันพ่นเชื้อใส่เราเหมือนกับคนที่เป็นคนขายจริงๆไม่ได้ปลอดภัยดังนั้นยิ่งโควิดระบาดเนี่ยหุ่นยนต์ยิ่งเข้ามาเร็วขึ้นคุณพ่อคุณแม่เธอเนี่ยยังอยู่ในยุคเดียวครูแต่กว่าเธอจะเป็นผู้ใหญ่ใช้เวลาเกือบ20ปีหุ่นยนต์มาแทนที่หมดเลยถ้าเราไม่เรียนวิชานี้ตกงานครับหุ่นยนต์มันแย่งงานปัจจุบันเกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศนะครับ
ันนี้เขาใส่เงิน50โอ้ยใจเย็นดูสิเขาจะถอนไหมครับอันนี้ใส่ไป60นะครับอ้าวเงียบไปแล้วอ่ะหลับเหรอนี่นะทอนอัตโนมัตินี่นะทอนตังมา10บาทเลยนะของเหลือจากนั้นเรากำลังเตรียมรายการให้คุณกรุณารอสักครู่ชอนตักไอศกรีมและมีการสำหรับกาแฟตั้งอยู่ใกล้กับช่องรับสินค้าโอเคครับชื่ออะไรอ่ะเธอชื่ออะไรฉันคิดชื่ออะไรนะฉันชื่อคิธิอ๋อโอเคตอบได้ตอบได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวก่อนมีนามตระกูลป่ะมีนามตระกูลป่ะนามตระกูลอะไรอ่ะวันนี้คุณดูดีมากค่ะซื้อ2ถ้วยเราทีแรกเลยซื้อถ้วยเดียวใช่ป่ะพอหุ่นชมเราก็ชมซื้อ2ถ้วยไอศกรีมของฉันไม่เพียงแต่อร่อยเท่านั้นนะอาจจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นอีกด้วยเชื่อไหมล่ะสามารถทานได้ตั้งแต่เด็กเล็กทานให้อร่อยและขอให้มีความสุขนะคะฉันหวังว่าจะได้พบคุณอีกในโอกาสหน้าอร่อยปะเนี่ยไม่ตอบอร่อยวะเนี่ยที่ประเทศไทยนะครับห้างครับงงๆเป็นท่านปิ่นมีแล้วครับลองไปดูเป็นท่านปิ่นมียังอันนี้ไม่ใช่เป็นท่านมาโอเคดูดีอยู่นะน่ากินมากปลอดภัยจากเชื้อโควิดแน่นอนเพราะหุ่นไม่เป็นพาหะนำเชื้อนะครับเพราะเชื้อมันผ่านกับคนสู่คนหรือสัตว์สู่คนใช่ไหมครับดังนั้นในอนาคตเนี่ยตัวอย่างในคลิปนี้เนี่ยอาชีพคนขายไอติมเนี่ยตกงานแน่นอนครับหุ่นยนต์ทำแทนได้แล้วแล้วหุ่นยนต์เนี่ยมันไม่เหนื่อยด้วยนะครับแล้วไม่ต้องให้เงินเดือนมาด้วยนะมันไม่ต้องการเงินเดือนมันต้องการแต่กระแสไฟฟ้าใช่ไหมเมื่อกี้มันก็บอกครับเพราะฉะนั้นนี่คือ1คลิปเลยขอกดไลค์เขาหน่อยนะครับเป็นต้นนะครับตัวอย่างวันนี้นะครับดังนั้นถ้าเราไม่เรียนวิชานี้แล้วก็ถ้าเราเห็นว่ามันไม่สำคัญแล้วก็เธอจะมาเสียใจภายหลังไม่ได้นะตอนนั้นอีก30ปีเธออยู่เท่าครูแต่ครูอาจจะตายไปแล้วหรืออาจจะแก่เกษียณไปแล้วก็ได้คิดถึงตอนที่ครูสอนตอนนี้แล้วกันว่ารู้งี้เรียนวิชาครูโสให้เยอะๆก็ดีอะโตขึ้นจะได้ไม่ตกงานนะครับครั้งหน้ามาดูต่อว่าแล้วเราจะทำยังไงล่ะให้หุ่นยนต์มันเข้าใจเราแบบเมื่อกี้นะครับทำยังไงให้มันเข้าใจภาษาเราแต่ตอนนี้มาทำใบงานกันก่อนนะครับว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันเปรียบเทียบกับอวัยวะของคนเราได้อย่างไรบ้างใบงานที่5ครั้งที่แล้วเนี่ยทำส่งมาด้วยนะครับอันนี้ครูพูดถึงไปแล้วใช่ไหมงั้นมาใบงานที่6นะครับวันที่ก่อนเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่ปัจจุบันก่อนนะครับอันนี้เปลี่ยนนะ2ใบงานเนี่ยมันเลื่อนเพราะว่าเราปิดชั่วคราวสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นวันที่ต้องเปลี่ยนบวกไป7วันนะครับ14ก็บวกจน21ใบงานที่6การทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับเป้าหมายคือตัวชี้วัด 5/2 ให้นักเรียนออกแบบเขียนโปรแกรมอย่างง่ายและตรวจสอบหาบั๊กของโปรแกรมหรือข้อผิดพลาดได้ด้วยแค่นี้เองครับนี่คือเป้าหมายนะให้นักเรียนร่วมกันสังเกตแล้ววิเคราะห์ภาพและคำเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานของคอมพิวเตอร์แล้วจับคู่ให้สัมพันธ์กันไปดูกันนะครับอันแรกเนี่ยอะไรเนี่ยเอานิ้วกดแป้นพิมพ์ใช่ไหมครับคีย์บอร์ดใช่ไหมครับหน่วยอะไรครับไอ้คำว่าหน่วยเมื่อกี้มีอยู่3หน่วยจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้ไปดูหน่วยอะไรรับเข้าประมวลผลส่งออก รับเข้าประมวลผลส่งออกแป้นพิมพ์เป็นหน่วยอะไรครับเป็นหน่วยอะไรชื่ออุปกรณ์นี้คือหน่วยอะไรนะครับชื่ออุปกรณ์อะไรแล้วก็หน้าที่ของมันคืออะไรต่อไป CPU เมื่อกี้ที่บอกแล้วที่มันร้อนจัดจนต้องมีพัดลมช่วยมันคือหน่วยอะไรชื่ออุปกรณ์ว่าอะไรนะครับและหน้าที่คืออะไรไปย้อนดูในคลิปเอานะเราสามารถย้อนได้ใช่ไหมครับเป็น YouTube ไม่ได้เรียนสด ขอโทษไม่ได้ติดเชื้อนะแต่ว่ามีน้ำASMR น้ำให้เด็กฟังกันไปต่อไปนะครับขออภัยนะจริงๆแล้วแต่ครูคงไม่ตัดเสียงไอออกนะครับเพราะว่าอัพคลิปยาวๆนะครับ
สุดท้ายอันนี้เป็นจอภาพใช่ไหมครับหน่วยอะไรหน่วยอะไรชื่อของมันคืออะไรภาษาไทยก็ได้อังกฤษก็ได้หรือ2ภาษาก็ได้นะครับหน้าที่คืออะไรข้อ2ให้นักเรียนวิเคราะห์เปรียบเทียบการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่คล้ายกับมนุษย์แล้วเขียนคำตอบเป็นแผนภาพฟังดีๆนะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวงงอีกเดี๋ยวไปถามครูเจนไปถามครูหมิวอีกนะครับฟังครูให้ชัดเจนครับครูยกตัวอย่างให้1อย่างอันแรกเนี่ยเราต้องเลือกอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าเลือกอะไร2อุปกรณ์เนี่ยเลือกอุปกรณ์เสร็จใช่ไหมเลือกความเหมือนว่ามันเหมือนกับอะไรและ3เหมือนกับอวัยวะใดของคนเรานะครับแบบนี้ตัวอย่างนะครับครูให้เขียนอย่างน้อย5ข้อนะ1 2 3 4 5ยกเว้นถ้าเกิดใครเอาหน่วยประมวลผลเนี่ยจะมีอยู่อาจจะมีข้อเดียวได้นะครับแต่ถ้าหน่วยอื่นเนี่ยขอสัก5อย่างหรือ3อย่างขึ้นไปนะครับดูนะสมมติครูเอาหน่วยรับเข้านะครับหน่วยรับเข้าความเหมือนก็คือรับข้อมูลถูกไหมรับข้อมูลรับข้อมูลคือหน้าที่ของมันเนี่ยมีหน้าที่ในการรับข้อมูลเข้าสู่แค่นี้เอารับข้อมูลแค่นี้หน้าที่ก็คือหน่วยรับเข้าหรือหน่วย input นะครับอุปกรณ์รับเข้าได้แก่อะไรบ้างเช่นคีย์บอร์ดนะครับอ้อลืมเปิดเพลงอ่ะเดี๋ยวเปิดเพลงแป๊บเมื่อกี้รับข้อมูลใช่ไหม1คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ก็ได้เอาภาษาไทยครับแป้นพิมพ์แป้นพิมพ์หน้าที่ของแป้นพิมพ์ก็คือความเหมือนก็คือรับข้อมูลอะไรล่ะที่รับข้อมูลเข้าสู่ร่างกายคล้ายแป้นพิมพ์ครับเราจะรู้ตัวหนังสือได้ยังไงรับข้อมูลยังไงครับแป้นพิมพ์เนี่ยทำหน้าที่คล้ายๆกับอะไรครับที่เอาข้อมูลตัวหนังสือเข้าคล้ายๆกับตาใช่ไหมถ้าไม่คล้ายกับตาเนี่ยจริงๆคล้ายกับตาก็ได้นะครับถ้าคล้ายกับตาเนี่ยก็เอาไว้ดูข้อมูลใช่ไหมครับอันนี้มันเอาตัวหนังสือเข้านะครับหรืออุปกรณ์อื่นเช่นถ้าหน่วยรับเข้านะ อุปกรณ์คอมก็ได้แก่กล้องใช่ไหมกล้องเว็บแคมสมมติกล้องเว็บแคมหรือกล้องมือถือแล้วนั่นแหละนะครับความเหมือนก็เหมือนเดิมครับรับเข้าเหมือนเดิมอวัยวะของมนุษย์ได้แก่อะไรก็ตาอีกแล้วครับใช่ไหมครับหรือจะเป็นไมโครโฟนไมค์นะครับครัวทำภาพไว้แล้วสังเกตดิรอบๆเนี่ยมันเป็นคำใบ้เนี่ยรอบๆเห็นไหมรอบๆใบงานเนี่ยมันมีข้อมูลช่วยเธออยู่นะครับไมโครโฟนนะครับรับเข้าเหมือนเดิมรับเข้านะครับรับอะไรเข้ารับเสียงเข้ารับสัญญาณเสียงเข้าทำหน้าที่เหมือนอะไรครับเหมือนปากหรือเหมือนหูเกี่ยวกับเสียงใครปากก็โดนหลอกนะครับเหมือนหูนะครับเพราะหูรับเข้าแต่ปากเนี่ยรับข้อมูลไม่ได้ปากเนี่ยส่งข้อมูลออกอย่างเดียวนะก็เป็นหน่วยส่งออกเช่นฉันรักเธอคำว่ารักก็ผ่านเข้าหูแฟนก็กอดเรานะครับเป็นต้นประมวลผลแฟนเนี่ยไปผ่านการประมวลผลในหัวว่าแหมผู้ชายรักเราเนี่ยเรากอดเขาหน่อยเป็นรางวัลให้เขาหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับลองดูนะครูให้แค่ตัวอย่างนะครูอยากให้เราทำเองนะการลอกครูไม่มีประโยชน์เพราะถ้าเธอลอกครูเมื่อไหร่วิชาอื่นครูไม่รู้นะแต่วิชาครูไม่ต้องการให้เกิดสิ่งนี้เธอจะไม่ได้ใช้หน่วยประมวลผลครับก็คือสมองนั่นแหละถ้าครูคนไหนนะเธอถามเขานะว่าวิชานี้ทำยังไงครูวิชานั้นทำยังไงครูหรือวิชาเขาเองทำยังไงถ้าเขาเฉลยให้เธอเลยนะครับแปลว่าเขาเอาง่ายครับเขาไม่ให้เด็กได้ประมวลผล
ครูไม่ชอบแบบนั้นครับให้เธอคิดผิดก็ยังดีกว่าเพราะถ้าเกิดเฉลยแบบนั้นสุดท้ายแล้วถึงแม้มันจะจบปัญหาได้ก็แค่ทำตามที่ครูบอกเขียนตามที่ครูสั่งแต่สุดท้ายแล้วปัญหาเนี้ยจะติดอยู่กับตัวเธอไปตลอดชีวิตเพราะเธอแก้ไม่เป็นสิ่งสำคัญของวิชานี้คือให้นักเรียนแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นไปทำมาผิดไม่เป็นไรครับผิดดีกว่าถูกแบบไม่คิดถูกแบบจำเขามาหรือเรียกว่าลอกครูมานั่นแหละหรือลอกเพื่อนมาวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับฝากชแนลหน่อยนะครับชแนลของครูเธอดูใน YouTube อยู่แล้วเธอกดตรงนี้ได้นะครับหรือจะเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่ารีส่วนลดตรงนี้นะครับรีส่วนลดนะรีส่วนลดนะครับแล้วก็ไปกดติดตามตรงนี้ให้หน่อยกดติดตามหน่อยนะครับกดติดตามหน่อยนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับหลังจากคลิปนี้ครูจะไม่อัพเพื่อเด็กแล้วมันจะมีให้อัพเพื่อเด็กกับอัพเพื่อผู้ใหญ่นะอัพเพื่อผู้ใหญ่เพราะว่ามีคนบอกว่าอัพเพื่อเด็กแล้วมันกดไลค์ไม่ได้นะครับก็ครูเนี่ยพยายามอัดคลิปเรื่อยๆใครจะไปดูคลิปเกมก็มีให้ดูนะครับนี่แพน VS Zombie เป็นเกมวิทยาการคำนวณนะครับหรือใครจะเรียนย้อนหลังก็ไปดูใน channel ครูได้เช่นเดียวกันวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับตัวอย่างคลิปนี่นะครับ EP 4แล้วนะตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีวันที่14กรกฎาคมเห็นไหมครับช่วยกดไลค์หน่อยนะครับจะได้หาเกมใหม่ๆมาเล่นกันสนุกๆอยู่บ้านไม่ต้องไปไหนนะยอดผู้ติดเชื้อมันเยอะนะครับวันนี้ขอลากันไปก่อนครับบ๊ายบายขอบคุณที่ร่วมเรียนไปด้วยกันนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าใน EP 7แล้วไปแล้วครับ